จ้าสาวไม่ทนถอดชุดยกเลิกงานแต่งกลางคันหลังฟังแม่เจ้าบ่าวอวยลูกชายฉ่ำรอบโลกวันที่6พฤษภาคม2567 12:06 น.เจ็บแต่จบเจ้าสาวใจเด็ดถอดชุดยกเลิกงานแต่งกลางเวทีทันทีหลังฟังแม่เจ้าบ่าวอวยพรลูกชายแบบนี้ทำตะลึงทั้งงานการแต่งงานถือเป็นวันสำคัญของผู้หญิงเกือบทุกคนที่ต่างใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตแต่จะเป็นเช่นไรหากแผนทุกอย่างพังไม่เป็นท่าต้องทิ้งกลางคันเพราะคำพูดแม่ของคนที่ตัวเองต้องฝากชีวิตไว้ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนโดยในระหว่างพิธีการบนเวทีแม่เจ้าบ่าวได้กล่าวอวยพรลูกชายด้วยการยกย่องความดีความงามของเขาบอกว่าเขามีความสามารถโดดเด่นเป็นที่รักใคร่ของทุกคนและแต่งงานกับเจ้าสาวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสินสอดแม้แต่แดงเดียวส่วนสินสอดที่เห็นนั้นเป็นฝ่ายเจ้าสาวที่เตรียมมาเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นสร้างความไม่พอใจให้เจ้าสาวอย่างมากเพราะคำพูดของแม่เจ้าบ่าวไม่เพียงแค่ด้อยค่าในตัวเจ้าสาวแต่ยังรวมไปถึงทางครอบครัวของเธอด้วยเมื่อเห็นว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่าวมีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่ได้รู้ถึงคุณค่าและความทุ่มเทของเธอและครอบครัวทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานทันทีอย่างไรก็ดีตามรายงานได้ระบุว่าเหตุผลที่เจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอดจากทางฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นเพราะเธอคำนึงถึงสถานะทางการเงินของครอบครัวเจ้าบ่าวแต่ทางแม่เจ้าบ่าวกลับพูดอีกแบบราวกับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจล้มเลิกการแต่งงานเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและครอบครัวงานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทั้งสองครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายแต่ยังทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งงานและแนวคิดเรื่องสินสอดเจ้าสาวอีกทั้งชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวที่เลือกปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างกล้าหาญขณะที่คนอื่นๆประณามแม่ของเจ้าบ่าวที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและด้อยค่าฝ่ายเจ้าสาวนายกรัฐมนตรีพบชาวหนองพอกอวด10เดือนดึงราคาพืชผลเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 13:13 น.นายกรัฐมนตรีพบชาวหนองพอกอวด10เดือนดึงราคาพืชผลการเกษตรเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาเล็งให้สทน.ช.บรรจุแผนงานย้ำอีกดิจิทัลวอลเล็ตรอเลยลั่นอำเภอหนองพอกนี่ต้องไม่พอกพูนด้านรัชนีพลซื่อสสพปชรโผล่รับจากนั้นเวลา10:55 น.วันที่6ที่โรงแรมหนองพอกวิทยาลัยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะติดตามประเด็นปัญหาน้ำกัดซ้อตะหลิ่งและถนนชำรุดโดยมีนางรัชนีพลซื่อสส101พักพลังประชารัฐมารอรับโดยมีส่วนราชการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านอสม.กลุ่มสตรีกลุ่มครูประชาชนมารอรับอย่างคึกคักโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากแขวงทางหลวงยโสธรสำนักงานทางหลวงที่8มหาสารคามกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยมีการรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางหลวงหมายเลข2116ตอนโพนทองห้วยคล้อซึ่งได้การแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือมีการขุดลอกคูคลองส่วนระยะยาวคือมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนายกรัฐมนตรีสอบถามว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร่ทำปีนี้เลยใช่หรือไม่และขอทำให้ทำเสร็จภายในปีนี้ได้ตามกรอบ90วันเพราะเป็นเวลาไม่นานจะได้ทันฤดูก่อนที่น้ำจะมาขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอก
มีการเสนอโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอบเมืองวงเงินงบประมาณปี2568วงเงินรวม58ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการเสนอปัญหาประปาเทศบาลตำบลหนองพอกโดยขอเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำของเทศบาลวงเงินงบประมาณ 19.7 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง120วันโดยมีการยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีด้วยทั้งนี้อำเภอหนองพอกขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมอำเภอหนองพอกด้วยนอกจากนั้นยังมีการเสนอขออนุมัติงบโรงเรียนหนองพอกวิทยาในเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักครูโรงอาหารอาคารเรียนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารห้องสมุดและสนามกีฬาอำเภอหนองพอกและอาคารหอประชุมขณะเดียวกันมีการขอเยียวยาผู้ส่งคำขอให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกรณีทบทวนมติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากคศที่คลาดเคลื่อนครูร้องเรียนร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างพบปะประชาชนสหพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยได้มายืนชูป้ายข้อความระบุว่าเสียเวลาเสียโอกาสขาดความเจริญก้าวหน้าโปรดให้เยียวยาเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและว0.13รอมาหลายปีขอความประณีจากนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินให้เยียวยาเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่พบประชาชนได้แวะทักทายและสอบถามเรื่องการค้าขายน้ำและอาหารจากพ่อค้าและแม่ค้าว่าช่วงหน้าร้อนน้ำขายดีหรือไม่ได้รับเสียงต้อนรับเรียกนายกรัฐมนตรีเพื่อขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และผ้าขาวม้าเป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าไม่ต้องพูดถึง10เดือนที่เราทำมาเราทำแต่เรื่องที่ดีทั้งเรื่องราคาสินค้าราคามันราคายางและราคาอ้อยทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำราคาได้ดีมากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนแต่วันนี้เรามาลงรายละเอียดกับปัญหาที่พี่น้องอำเภอหนองพอกได้ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนที่ต้องมีการปรับปรุงเสริมแต่งให้ดีจะพยายามเร่งทำโดยเร็วเรื่องอ่างเก็บน้ำก็ต้องมีการบรรจุเข้าในแผนงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนทแต่สิ่งที่ต้องทำโดยเร็วเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของน้ำประปาเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งน้ำประปาอยู่เยอะมากฉะนั้นน้ำประปาเป็นเรื่องที่เราจะบรรจุและทำเป็นแผนใหญ่และเรื่องที่พี่น้องคอยอยู่คือโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีช่วยคลังหนุ่มหล่อหน้าใสก็มาด้วยวันนี้ขอให้มั่นใจว่าได้ไตรมาส 4ได้รับแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาที่กัดกร่อนจิตใจประชาชนปัจจุบันเรามีรายได้ดีจากพืชผลแต่เราเป็นหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดตรงนี้ออกไปไม่เช่นนั้นทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หนี้ซึ่งจะต้องกำจัดหนี้นอกระบบให้หมดเพื่อนำสภาพคล่องเข้าสู่ประชาชนโดยสถาบันการเงินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้ทำงานเลี้ยงชีพได้และปัญหาที่ก่อตามมาจากปัญหาหนี้นอกระบบแล้วพอมีเรื่องกลุ้มใจไปพึ่งยาเสพติดลูกหลานพี่น้องประสบปัญหาเยอะในตอนนี้อำเภอหนองพอกปัญหายาเสพติดต้องไม่พอกพูนคนทำผิดกฎหมายต้องถูกขจัดออกไปโดยเร็วและถูกจัดการโดยเด็ดขาดยืนยันรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีและส.ส.ของจังหวัดร้อยเอ็ดทำงานเพื่อประชาชนขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ราเมศยันจุดยืนนปชปไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายลดอิสระแบงค์ชาติการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 12นาฬิกา16นาทีราเมศยันจุดยืนนปชปไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายลดอิสระแบงค์ชาติชี้ปรับปรุงฉบับล่าสุดดีอยู่แล้วเหน็บรัฐบาลคงอึดอัดหาเรื่องปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เมื่อวันที่6พฤษภาคมนายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นของรัฐบาลที่บอกว่าการแก้พระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดความอิสระของแบงค์ชาติขอใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่กล่าวถึงธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแน่นอนการแก้กฎหมายก็ย่อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหากมีการยื่นแก้ไขจริงพรรคที่ปัดไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะการลดความอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งผลเสียหายต่อประเทศการปรับปรุงพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วมีความครอบคลุมหลายส่วนทั้งในเรื่องความอิสระและให้มีความโปร่งใสสร้างการถ่วงดุลฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้เงินให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในสถานะทางการเงินของประเทศซึ่งเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกได้กำหนดให้อำนาจของธนาคารกลางมีความอิสระแยกการใช้อำนาจออกจากฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนนายราเมศกล่าวต่อว่ารัฐบาลอึดอัดใจไม่สบายใจต่อท่าทีของผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการท้วงติงไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่พยายามผลักดันแต่ด้วยกฎหมายมีความเข้มแข็งในเรื่องการปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลเลยไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดว่านอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามแล้วผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งนายราเมศกล่าวด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความสุจริตใจเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินถ้ารัฐบาลเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถขอท้าให้รัฐบาลรีบปลดได้เลย